หม่อมหลวงสุริวันต่อสู้อาการป่วยอย่างหนักพบปัญหาขอหมอหาต้นเหตุโดยเร็วยังอยู่ไอซียูอาการล่าสุดสามีเผยหม่อมหลวงสุริกรสุริวันสุริยงเกล็ดเลือดต่ำยังต้องอยู่ในห้องไอซียูพบปัญหาระบบเลือดที่สมองทั้งสองด้านขอให้คุณหมอพบต้นเหตุโดยเร็วจากกรณีโลกโซเชียลช่วยกันแชร์ความช่วยเหลือขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับอดีตนางเอกนักบู๊ปุ้มหม่อมหลวงสุริกรหรือสุริวันสุริยงหลังการผ่าตัดสมองมีเลือดออกตลอดจนเลือดไม่พอและทางโรงพยาบาลขาดแคลนเลือดสามีได้โพสต์ขอรับบริจาคเลือดบริจาคได้ที่ศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลโทร02-534-7000สามีเผยเหตุหม่อมหลวงสุริวันสุริยงจู่ๆไม่มีแรงต้องผ่าตัดสมองขอเลือดด่วนล่าสุดเจี๊ยบชนันทรสามีของปุ้มหม่อมหลวงสุริกรสุริวันสุริยงได้อัปเดตอาการภรรยาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งเมื่อวันที่16มกราคมว่าอัปเดตอาการวันเสาร์วันนี้พี่ปุ้มยังคงต้องนอนห้องไอคูต่อไปเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องระบบเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายเนื่องจากพบรอยช้ำที่นิ้วมือและนิ้วเท้าและที่สำคัญพบว่ามีปัญหาเรื่องระบบเลือดที่สมองทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลือดที่ต้องไปเลี้ยงสมองก็ขึ้นไปเลี้ยงได้ไม่เต็มที่ทำให้สมองที่ควบคุมการพูดคุยขาดเลือดจึงพูดคุยยังไม่ได้ทีมคุณหมอกำลังหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรหรือมีโรคอื่นๆที่ทำให้เลือดมีปัญหาไหลขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีนอกจากนั้นยังพบว่ามีเกล็ดเลือดต่ำด้วยสรุปวันนี้พี่ปุ้มยังต้องต่อสู้อย่างหนักกับอาการป่วยต่อไปขอให้พระคุ้มครองและขอให้คุณหมอพบต้นเหตุโดยเร็วจะได้รักษาพี่ปุ้มให้หายไวๆนะครับวินาทีน้องอาชีพถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพลภรรยา11ปีต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซ่าแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรักและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะแฮปปี้ทูเกเตอร์ฮันซาฟามิลี่บนแฟมิลี่โบชายาด้าในขณะที่ทางด้านสาวนาตาลีก็ได้ออกมาโพสต์ซึ่งขอบคุณโบชยดาหลังจัดบ้านหรูเลี้ยงฉลองรัก11ปีฟลุ๊กเกริกพลย้อนหลังวันเกิดว่าฟอนดิวไนท์แตงส์โทพีโบพีแบงค์นะคะเปิดบ้านจัดบ้านสวยมากสีชมพูต้อนรับเบบี้ทั้งวันเกิดนิวเยียย้อนหลังด้วยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์โทยูออลกะฮันซาฟามิลี่แฮปปี้อีกทั้งงานนี้อีกความน่ารักที่พูดถึงในโซเชียลเมื่อน้องอาชีพถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพล11ปีจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะบ๊อบพัสสรก่อนโพสต์อวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับปุ๊กอภัสราผู้ครองมงกุฎนางงามจากคนแรกของเมืองไทย
ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะมีอายุ70กว่าปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยสง่าก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทางด้านชีวิตครอบครัวของอาภัสราหงสกุลนั้นเธอมีลูกทั้งหมด2คนนั่นคือหม่อมหลวงรุ่งคุณอิติยากรหม่อมโจ้ลูกชายคนโตและป๊อปภัสสรกรจิราธิวัฒน์น้องต่างบิดาแร็ปเปอร์หนุ่มสามีของนางเอกสาวมากกี้ราศีนั่นเองค่ะและล่าสุดหนุ่มป๊อปภัสสรกรนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊บอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มโดยงานนี้หนุ่มป๊อปภัสสรกรก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดครับแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับรักที่สุดอภัสราห้องสกุลานกสินใจโพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอย่างเรียกง่ายอบอุ่นหลังมีอายุครบรอบ60ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสารสสำหรับสินใจเปล่งพาณิชย์หรือนกสินใจเป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทยเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดทอฝัน2533กับค่าย GMM Grammy เริ่มเข้าวงการปี2523ได้ตำแหน่งนางสงกรานต์ของช่อง5ทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอนั้นได้แต่งงานกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์เมื่อ2เมษายน2531มีทายาท3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลเปล่งพานิชและก่อนหน้านี้นกสินใจนกชัดชัยนั้นก็ได้ฉลองงานวัดเกิดอย่างเรียบง่ายหลังทั้งคู่เกิดในเดือนเดียวกันซึ่งงานนี้สาวนกสินใจก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุรูปภาพฉลองงานวันเกิดกับสามีนกชัดชัยและได้ระบุข้อความว่า5มกราคม2564ซึ่งนกสินใจเกิดเมื่อ21มกราคม2508ปีนี้มีอายุครบรอบ55ปีโดยนกชัดชัยนั้นเกิด17มกราคม2503ปีนี้มีอายุครบรอบ60ปีและล่าสุดนกสินใจก็โพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอีกครั้งโดยได้ระบุข้อความว่า Happy Birthday to you เมื่อขีดล่างเพลง Panicพลอยชิดจันทร์สุดปลื้มหลังลูกชายน้องทิโน่ซื้อทองให้พ่อแม่เป็นของขวัญวันตรุษจีนเกือบ 30,000 คงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพลอยชิดจันทร์หงที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณแม่ลูก4แก่ความสวยและแซ่บยังคงไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยปัจจุบันสาวพลอยได้แต่งงานกับสามีเคนหงเจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานโดยได้มั่นก่อนและแต่งงานไปเมื่อปลายปี2552และต้องบอกเลยว่าเมื่อเอ่ยชื่อพลอยชิดจันทร์หลายคนคงต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่มีครอบครัวแสนอบอุ่นหรือแม้การใช้ชีวิตของพลอยชิดจันทร์ที่ต้องบอกเลยว่าสาวๆอิจฉากันทั้งประเทศล่าสุดทำเอาทางด้านคนเป็นแม่นั้นปลื้มปริ่มสุดๆหลังลูกชายคนโตน้องทิโน่วัยเพียง10ขวบได้พาคุณแม่ไปซื้อของขวัญให้เนื่องในวันตรุษจีนซึ่งงานนี้ทางด้านน้องทิโน่ก็ได้จูงมือพลอยชิดจันทร์เข้าร้านทองชื่อดัง PRIMA พร้อมจัดเซตเครื่องประดับทองแท้ 99.9% โดยยังได้ให้คุณพ่อด้วยเช่นกันรวมเป็นเงิน 38,800 ซึ่งเงินดังกล่าวก็เป็นเงินที่น้องทิโน่หามาได้จากการทำงานถ่ายแบบนั่นเองจ้าเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว